ลงอาคมไปที่หนังควายแล้วก็พุ่งสมาธิคิดถึงภาพตัวเองกำลังบิดไส้กับขโมยเอาหนังควายที่ปลูกเสกใส่ไว้ในกระบอกแล้วก็หุ้มด้วยผ้าขาวแล้วเอาไม้ไผ่เสียบไปที่รูเหมือนเรากำลังตะแทงไส้มันอุ้ยเกี่ยวปากเลยวะนี่เป็นวิชาแรกในด้านการโจมตีนะที่เองควรฝึกชาวบ้านชาวสวนเขาใช้วิชานี้เอาไว้จัดการกับพวกหัวขโมยที่มันชอบมาขโมยผลไม้ชื่อวิชาอะไรครับโจโจใช่โจคือการลงอาคมไว้ที่ผลไม้หากมีใครมากินผลไม้ที่โจไว้มันก็จะปวดท้องเหมือนมีคนมาบิดไส้จนกว่าจะถอนโจออกมาเห็นไหมว่าสายดำเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดเราใช้วิชาเนี่ยเพื่อป้องกันให้พวกเขาขโมยไม่ได้ใช้ทำร้ายใครจริงด้วยครับถ้าจะเรียนสายโจมตีก็ต้องเรียนวิชาง่ายๆแบบนี้เป็นวิชาอะไรเองจะเรียนใช่ไหมเพชรเรียนครับมันโกหกใครใครวะฮะใครใครวะเจ้าพ่อมึงโกหกไอ้เพชรทำไมไอ้ดำไอ้เพชรมันติดสินไปแล้วมันมาทางไสยศาสตร์แล้วฉันให้มันแก้แค้นไอ้เทพเจ้าพ่ออย่าขวางฉันเลยมึงมันสารเลวเวรกรรมจะตามเอาคืนมึงแน่ไอ้เทพไอ้ดำวิชาที่มึงมีกูเคยขอให้มึงสอนให้กูแต่มึงกลับหวงไม่ยอมสอนให้กูแต่วันนี้มึงกลับยอมสอนให้ไอ้เพชรไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ที่กูไม่สอนให้มึงเพราะมึงมันไอ้ขี้ขโมยมึงแอบเรียนวิชาของกูแอบหยิบคัมภีร์กูไปมึงมันไอ้สิทธิ์นอกคอกมึงอย่ามาเรียกกูว่าสิทธิ์เพราะกูไม่เคยยกพานครูกับมึงวันนี้มึงกำลังจะปั้นไอ้เพชรให้มาถล่มกูมึงไม่ไอ้หน้าตัวสู้กูไม่ได้เลยไปหลอกใช้เด็กมาสู้กับกูวันนี้มึงตายกูนึกแล้วว่ามึงจะต้องมาไม้นี้ไอ้ดำไอ้สิงไอ้มันไอ้ไม้นวดมันหน่อยเว้ยเหนียวมากใช่ไหมมึงมาให้จัดกระดูกซะดีๆไอ้เท่าดำเฮ้ย
ายไปไหนเลยจังวะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นมันหายไปไหนวะพวกข้าเห็นอยู่ตรงเนี้ยข้านิดเดียวเองเจ้าพ่อไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีวันขึ้น8ค่ำเดือน8ยังมีอีกครั้งหนึ่งทำไมล่ะเจ้าพ่อวันนั้นดวงมันจะตกจะทำอะไรมันก็ไม่ยากเพชรถ้ายังไม่หายดีขวัญว่าไม่ต้องทรงดีกว่าไหมนั่นสิเพื่อนกูเห็นด้วยกับขวัญนะเว้ยมันก็เป็นเพียงแค่หมอเพชรที่ขายยาสมุนไพรอย่างเดียวมันก็พอแล้วนี่หว่ากูดีขึ้นมากแล้วอีกอย่างวันนี้กำนันบอกว่าจะมีแขก VIP มาด้วยขอบใจมากนะที่เป็นห่วงแล้วทำไมไม่ใส่ชุดสีขาวแล้วล่ะเพราะตอนเนี้ยเจ้าพ่อประทับอยู่ด้วยตลอดเวลาทุกสิ่งที่ทำก็คือสิ่งที่เจ้าพ่อท่านต้องการ